สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำขาตั้งกล้องขาตั้งแท็บเล็ตนะคะหรือว่าขาตั้งของสมาร์ทโฟนนะคะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะความสูงนี่นะคะความสูงของขาตั้งนะคะ122มิลนะคะถ้าความตั้งถึงแค่นี้นะคะ122ถ้าขาตั้งถึงตรงหัวตรงนี้ก็จะอยู่ที่167มิลนะคะมาดูในกล่องกันเลยนะคะวิธีใช้งานง่ายๆค่ะในกล่องก็จะมี2ชิ้นนะคะจะเป็นส่วนของขาตั้งแล้วก็เป็นตัวล็อกโทรศัพท์นี่นะคะ2ชิ้นอันนี้ก็จะสามารถใช้เป็นขาตั้งได้นะคะแยกออกมาเป็น3ขาเวลาตั้งก็วางไว้นะคะก็ถ้าจะวางสมาร์ทโฟนถ้าจะวางแท็บเล็ตนะคะก็เป็นที่วางแท็บเล็ตได้นะคะเป็นขาตั้งแท็บเล็ตเราก็ใช้งานโดยการนี่นะคะดันออกมาแล้วก็ง้างมันจะมีขาตรงนี้นะคะไว้สำหรับเป็นที่ตั้งข้างหลังก็ปรับไว้สำหรับเป็นตัวดันนะคะไม่ให้แท็บเล็ตล้มนะคะก็จะเป็นแท็บเล็ตที่เราใช้เป็นเดี๋ยวขอยกแป๊บนะคะนี่นะคะก็ใช้เป็นขาตั้งได้สะดวกในการใช้งานนะคะแค่นี่นะคะแล้วก็วางนะคะต่อไปก็จะใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะเพื่อที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือว่าใช้ในการดูทีวีดูหนังดู YouTube นะคะจะได้ไม่เมื่อยมือนะคะสักครู่นึงจะใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะก็เอาตัวล็อกตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะยืดได้ตามความกว้างของสมาร์ทโฟนเรานะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะยืดได้แค่นี้นะคะก็ใส่เข้าไปปิดได้ใส่ด้านนี้นะคะใส่ด้านที่มีขาอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะคะปึ๊บโอเคก็ทำการตัวนี้สามารถปรับได้นะคะปรับให้มันนี่นะคะเงยก้มเงยก้มได้นะคะเขาจะเอาระดับไหนนะคะใส่โทรศัพท์ตรงนี้เราสามารถตัดได้นะคะเหมือนตัวนี้นะคะสำหรับให้กล้องเงยกล้องก้มได้นะคะเนี่ยปรับคนได้ขานี่นะชอบระดับไหนก็ล็อกไว้ได้เลยนะคะ
ี้จะเป็นด้านข้างนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะก็แปลว่าจบการแนะนำขาตั้งแท็บเล็ต PC หรือว่าขาตั้งสมาร์ทโฟนแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ